การอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรสโชว์นะครับในเทปนี้เป็นเทปพิเศษอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มาสเตอร์เตียคนเดิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบีมมาสเตอร์เตียนะฮะดูเหมือนจะเป็นแบบเหมือน The Face Thailand แต่วันนี้เรามาในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Pirelli Tech Day ครับนะครับก็ที่สนามพีระเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลพัทยาก็แน่นอนเป็นกิจกรรมที่ทางพีรีเนี่ยจัดเสมอนะครับถูกต้องครับให้กับลูกค้าสมนาคุณให้ทุกคนมาฝึกขับขี่มีทักษะถูกต้องครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ยางพีรีได้มาร่วมสนุกกันด้วยใช่แล้วก็มันพิเศษตรงที่คุณจะใช้ยางพีรีเมสเซลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับคุณสามารถมาร่วมงานนี้ได้เลยโอ้วันนี้เราจัดกันที่พีระต้องบอกว่าเป็นสนามอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่หลายคนต้องเคยมาเยี่ยมเยียนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพเลยใช่ครับวันนี้นี่กิจกรรมเราจะมีอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วงาน Pirelli Tech Day นะครับถูกจัดขึ้น2วันนะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่2นะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสำหรับ Academy ครับก็คือจะมีนักแข่งนะครับที่มากด้วยประสบการณ์ในประเทศไทยในสายต่างๆนะครับมาแชร์ข้อมูลแล้วก็มาช่วยสอนให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามมือใหม่ที่ต้องการเหมือนกับว่าเพิ่มพูนทักษะของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานก็จะเป็นในส่วนของ Academy วันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเรียกว่า Track Day ก็คือเปิดโอกาสให้ใครก็ได้นะครับที่มีอุปกรณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับมาสมัครแล้วก็ขี่กันเรียกว่าได้มาร่วมสนุกกันแบบเต็มที่นะฮะท่านผู้ชมครับกับผมบิ๊มสรัญญูนะฮะและนี่คือรายการเรฟโชว์ของเราครับนี่คือสกู๊ปในการทำงานนะฮะกับร้านที่เป็นสปอนเซอร์ของเราเสมอมาและเป็นร้านซ่อมแม็กที่ออกหลายรายการครับทั้งกระบี่มือหนึ่งทั้งรายการทั้งเวิร์กพอยต์นะฮะแล้วก็รวมผมรายการเราเองและอีกหลากหลายรายการนะครับที่บอกว่าเจ้าพรหมนิมิตหรือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย
ป็นอันดับหนึ่งนะครับของการซ่อมล้อในเมืองไทยนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะได้เห็นนะฮะรถมากมายหลายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ที่มาซ่อมแล้วมาทำงานกันนะฮะรวมถึงนี่เลยสต็อกลูกค้าต่างๆนะครับของทางร้านก็มีมากมายตอนนี้ต้องล็อกห้องหมดเพราะว่าโจรเยอะนะฮะแถวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันตรายมากคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าร้านนี้เปิดทำการมากว่า30กว่าปีนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ในการซ่อมล้อมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนยางจักรยานเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์จนปัจจุบันนี้เป็นกิจการใหญ่โตนะครับแล้วก็สามารถซ่อมล้อได้เครื่องต่างๆผมพาคุณผู้ชมเดินทัวร์อีกอย่างนึงนะฮะตามผมมาแบบเรียลไทม์ครับเพราะว่านอกจากการทำงานแล้วนะฮะที่นี่ยังมีเซ็กชันที่เรียกว่าเครื่อง CNC มูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับในการกลึงล้อให้คุณผู้ชมหลายๆท่านและใช้เวลารวดเร็วในการทำงานเช่นกันนะครับนี่คือเซ็กชันของทางร้านทั้งหมดนะฮะรวมถึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเจ้าเครื่อง CNC เป็นอย่างไรตามผมมาครับคุณผู้ชมครับเราก็ถึงแล้วนะฮะนี่คือเซ็กชันของการกลึงล้อครับกับ CNC นะฮะนี่คือเครื่อง CNC ที่วันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะฮะเพราะว่าวันจันทร์วันนี้ผมมาวันจันทร์งานไม่ยุ่งมากถ้างานยุ่งมากนี่วันนึงกลึงล้อคุณผู้ชมครับรถที่ไปล้อเบียดฟุตบาทมาชนขอบล้อดุ้งล้อเบี้ยวหรือจะกลึงหน้าเราสามารถใช้เวลาเพียง10นาทีในการซ่อมล้อคุณผู้ชม1วงได้นะฮะฉะนั้นคุณรอ1ชั่วโมงเท่านั้นล้อคุณจะกลับไปหล่อและสวยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับก็มีอะไรติดตามและติดต่อกันได้นะฮะทาง Facebook ของทางพรหมนิมิตครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นเคสอะไรของผู้ชมเนี่ยอยากรู้ราคานะครับโทรสอบถามได้0816565333นะฮะหรือว่าเข้าไปทางเพจของทางพรหมนิมิตได้เลยคุณผู้ชมจะเห็นสามารถโพสต์แล้วก็ถามในนั้นได้หรือว่าถ้าเห็นเบอร์ในนั้นโทรติดต่อเสียโต้งพรหมนิมิตได้เสมอนะครับอันนี้ในช่วงหน้าพบกันใหม่กับรายการเรสโชว์ตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ